วันอาทิตย์นี้เราก็จะได้ออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งกันแล้วนะคะทรายก็มีไอเดียการแต่งตัวเก๋ๆเอาไว้ใส่ไปเข้าคูหากันค่ะทุกคนลุคแรกที่ใส่เลือกมาในวันนี้นะคะก็จะเป็นชุดของ Calvin Klein เป็นสปอร์ตบราสีส้มแบบนี้นะคะใส่กับกางเกงยีนขายาวแอบปลดกระดุมนิดนึงแล้วก็สะพายกระเป๋าใบเล็กๆสีขาวนะคะแว่นกันแดดช่วงนี้ก็สำคัญมากๆเลยนะคะสู้กับแดดเมืองไทยหน่อยแมทกับรองเท้าผ้าใบง่ายๆนะคะลุคนี้แต่งออกมาแล้วก็จะดูสดใสน่ารักปนความเซ็กซี่ไว้นิดนึงนะคะลุคที่2นะคะซาก็จะใส่เป็นเสื้อยืดเสริมลายทรงครอปใส่กับกางเกงยีนขายาวลุคนี้ซาเลือกส้นสูงมาใส่นะคะก็จะดูเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมานิดนึงลุคนี้ซาอยากแต่งออกมาให้มันดูเท่ๆนะคะก็เลยเลือกกระเป๋าผ้าใบมาถือเนาะสีกระเป๋าก็ล้อกันกับเสื้อนะคะซาว่าแต่งออกมาแล้วมันก็ดูเข้ากันดีชุดที่3นะคะก็จะเป็นชุดเซตลายน่ารักน่ารักนะคะบอกเลยว่าชุดนี้ลายเด่นมาแต่ไกลเลยทุกคนชุดนี้ด้วยความที่แบบว่าลวดลายมันเยอะแล้วนะคะซายก็เลยไม่ได้เอาอะไรมาใส่ให้มันเยอะขึ้นแต่ถ้าสังเกตนะคะก็จะมีกระเป๋าใบเล็กๆห้อยตรงเอวนิดนึงไว้ใส่กุญแจรถได้นะคะชุดนี้ถึงจะลายเยอะแต่สีก็ยังคุมโทนอยู่นะลุคสุดท้ายนะคะซายก็จะเลือกเป็นเสื้อผูกหลังลายส้มน่ารักน่ารักแบบนี้นะคะใส่กับกางเกงยีนขายาวปักลายตรงเอวด้านหน้าด้วยนะคะบอกเลยว่าลุคนี้แอบแซ่บนะคะทุกคนถ้าเราอยากโชว์ลายกางเกงนะคะก็พับเสื้อขึ้นมาให้มันครอปแบบนี้นะคะก็จะได้ออกมาเป็นอีกลุคเก๋ๆเนาะลุคนี้ใส่แต่งแล้วซะว่าแว่นกันแดดต้องมาทุกคนมันดูซัมเมอร์มากเลยนะคะนี่เลยใส่ออกมาโชว์หลังแบบนี้แซ่บๆเก๋ๆ14นี้ก็อย่าลืมแต่งตัวสวยๆแล้วออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งกันนะคะ